สวัสดีครับวันนี้นะครับ The Dev Channel นะครับได้เวลาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับกับสินค้าตัวใหม่นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับสั่งมาจาก JD Central นั่นเองนะฮะนี่บอกเลยว่ายืมเพื่อนมาแกะกล่องนั่นเองนะครับโดยสินค้าตัวนี้ก็คือมือถือตัวนึงนะครับจาก Xiaomi ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่เปิดตัวดิเพิ่งเปิดขายในไทยไปเมื่อวานนี้นะครับและสินค้าชิ้นนั้นอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับมันคือ Xiaomi 11 T Proตัวท็อปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับอันนี้เปิดขายเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ส่งของวันนี้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมีแฟนตัวจริงนะครับก็สามารถเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่เป็นมีแฟนเนี่ยจะได้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็สั่งซื้อเสร็จปุ๊บอีกวันนึงนะครับของจะมาส่งทันทีถือว่าดีมากๆโคตรเร็วเลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าสินค้านะครับที่สั่งจาก JD Central นั้นของจะแพ็คมาแบบดีหรือเปล่านะครับมาแกะดูกันนะครับด้านในนะครับสิ่งที่เห็นก็จะเป็นไอเนี่ยถุงลมนะครับที่เอาไว้กันกระแทกนะครับโอเคและด้านในนะครับสิ่งที่เห็นนะครับและสะดุดตามันคือสิ่งนี้ครับสำหรับใครที่ซื้อนะครับภายในเขาเรียกว่าอะไรตอนช่วงพรีออเดอร์หรือว่าช่วงนี้นะครับคุณก็จะได้มีวอชนะครับไปเลย1เรือนได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องโปรโมชั่นนะว่าจะต้องเป็นตัวโปรหรือว่าตัวอะไรนะครับแต่อันนี้คือได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเพื่อนผมเนี่ยได้ทีวีนะครับมีทีวี55นิ้วอีก1เครื่องนะครับถือว่าโหโคตรคุ้มนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือตัวก่อนอันนี้เป็นมี 10T Pro อันนั้นก็โหดแล้วแถม Nintendo อันนี้แถมทีวีไปเลยนะครับแล้วก็มี Watch อีกนะครับโอเคและอีกชิ้นนึงนะครับเป็นชิ้นสำคัญที่มันไม่มีไม่ได้นั่นก็คือตัวโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับมีการห่อบับเบิ้ลนะครับติดสติ๊กเกอร์ของ JD.co.th แบบนี้นะครับนี่กันกระแทกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวมือถือกันดีกว่าโอเคครับและนี่ก็คือมือถือนะครับอยู่ในซองแบบนี้นะครับหยิบกันถ้าจำไม่ผิดนะครับกล่องสีนี้เนี่ยเหมือนของตัวมี11เลยนะฮะแต่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเสี่ยวมี่นะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับนี่เห็นไหมมีการเปลี่ยนชื่อจากตัดคำว่ามีทิ้งนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งที่จะเขียนว่าเสี่ยวมี 11T Pro เห็นไหมครับมันตัดคำว่ามีตัวนึงออกไปนะครับโดยด้านหน้ากล่องนะครับก็จะระบุว่าตัวนี้เป็นเลข11นะครับนั่นก็คือบอกว่าตัวนี้เป็นเสี่ยวมี 11T Pro นะครับซึ่งตัวนี้เพื่อนสั่งมานะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับกล้องนะครับสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นตาหมีแล้วก็ตาต่างๆตรงนี้จะออกสีโลสโกนะครับนี่ออกสีโลสโกนะแล้วก็มีซาวด์บายฮาร์มันคาร์ดอนนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ 5G นะครับแบบดูโอด้วยนะด้านข้างก็จะระบุว่าตัวนี้เป็น Xiaomi 11T Pro นะครับแล้วก็มี Google App ให้นะครับและตัวนี้นะครับนี่ Xiaomi 11T Pro อันนี้สีเกรย์นะครับแรม 8GB นะครับ ROM 256GB สำหรับใครที่สั่งช่วงพรีออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าไม่เอาของแถมอย่างเช่นพวกทีวีนะครับตัวนี้สามารถอัพไปถึงแรม 12GB นะครับและ ROM 256GB กันเลยทีเดียวก็คือแรมสูงสุดนะครับของ Xiaomi 11T Pro เนี่ยมันสูงสุดถึง 12GB กันเลยทีเดียวโอ้แทบจะเท่าคอมนะครับคอมพื้นฐานปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ 16GB แล้วนะครับแทบจะเท่าคอมเลยทีเดียวนะครับและตัวนี้ในกล่องเขาจะระบุว่าในกล่องตัวนี้ก็จะมีตัว Xiaomi 11T Pro มีอะแดปเตอร์นะครับมี USB Type-C นะครับผมแล้วก็เข็มจิ้มซิมมีเคสนะครับผมเคสยางแล้วก็ตัวแมนนวลนะครับหรือว่าคู่มือแล้วก็วารันตีการ์ดนะครับผมโอเคก็จะระบุไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามากรีดกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นอย่างไรโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในกล่องนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับในกล่องของ Xiaomi 11T Pro นะครับกล่องด้านในก็จะเป็นกล่องขาวๆแบบนี้นะครับเปิดมาจะเป็นกล่องแรกนะครับซึ่งกล่องแรกนะครับจะประกอบไปด้วยเข็มจิ้มซิมนะครับ1ชิ้นตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเข็มจิ้มซิมให้นะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับนี่คู่มือแผ่นละนิบน่าจะเป็นวารันตีการ์ดหรือเปล่าแล้วก็มีเคสยางนะครับเคสใส1ชิ้นนะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะแถมอยู่แล้วมั้งเคสและด้านในเราก็จะพบกับตัวมือถือนะครับเป็น Xiaomi 11T Pro นะครับ
ซึ่งด้านหน้าก็จะระบุเป็นสเปคไว้นะครับโดยสเปคก็จะระบุกล้องนะครับความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลนะครับเป็นอัลตราไวด์นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟนะครับ120วัตต์นะครับผมเสี่ยวมี Hyper Charge นั่นเองนะฮะสูงสุดถึง120วัตต์ก็คือเขาแถมอะแดปเตอร์มาด้วยนั่นเองนะฮะหน้าจอนะครับเป็น AMOLED นะครับ120เฮิรตซ์นะครับผมแล้วหน้าจอนะครับยังรองรับDolby Vision ด้วยนะฮะ Dual Speaker ลำโพงคู่ด้านบนด้านล่างนะครับโดยที่มาจาก Harman Kardon นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้ชิปเซ็ตนะครับตัวท็อปสุดนะครับหัวคอม Snapdragon 888นะครับผมแล้วก็ยังเป็นชิปขนาด5นาโนเมตรที่รองรับ 5G นะครับเป็นแบบ Duo นะครับก็คือรองรับได้ทั้ง2เซนนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวเครื่องนะฮะแล้วด้านในกล่องนะครับยังมีอะไรอีกนะครับเปิดไปนะครับเราก็จะพบกับตัวสาย USB Type C นะครับ1ม้วนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์120วัตต์คือเร็วแรงที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับ120วัตต์แถมมาให้ในกล่องซึ่งหนักมากนะครับบอกเลยว่าหนักมากๆนะครับผมนี่120วัตต์เขาจะเขียนติดไว้เลย120วัตต์นะครับผมหนักแล้วใหญ่มากอันนี้มือผมขนาดมือผมค่อนข้างจะใหญ่นะเออเนี่ยแทบจะเท่าตัวมือถือเลย120วัตต์ชาร์จโคตรโหดนะครับหนักด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับในกล่องมีเท่านี้เลยนะครับแล้วมาดูนี่เดี๋ยวเรามาลอกกันดีกว่าของใหม่กิ๊กนะฮะนี่ลอกมันออกโบนี่นะครับลอกของใหม่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวนี้ติดฟิล์มมาให้ไหมนะครับอันดับแรกนะครับตัวหน้าจอนะครับของ Xiaomi 11T Pro ตัวนี้นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้เป็นสีเกรย์นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็จะมี3เลนส์นะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสเปคเต็มๆอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีอะไรสักอย่างจุดแดงๆไฟแดงๆก็มีไฟแฟลชนะครับนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านบนนะครับมีอะไรนะครับเห็นไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมนะฮะมันจะเขียนว่า Harman Sound by Harman Kardon นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับรูลำโพงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัว IR หรือว่าใหม่น่าจะเป็น IR นะตัวนี้รูจุดรูน้อยๆ น่าจะเป็น IR นะครับนี่ก็คือมีลำโพงกับ IR ด้านข้างฝั่งซ้ายมือไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรู Type C นะครับตัวนี้ไม่มีรูหูฟังสายทุกท่าแล้วนะครับผมแล้วก็ลำโพงจากHarman Kardonนั่นเองนะฮะแล้วก็รูไมค์นะครับผมแล้วก็ที่เสียบซิมตรงนี้นะครับอันนี้ที่เสียบซิมการ์ดนะครับผมถาดซิมนั่นเองนะฮะด้านข้างฝั่งขวาสุดนะครับก็จะมีตัวปุ่ม power นะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราทำการเปิดเครื่องนะครับกดค้างกดปุ่ม power ค้างเปิดมาแล้วมีตามีนะครับมีแล้วก็ power by android นั่นเองนะฮะอันนี้นะครับผมบอกไปอันนี้มี UI นะครับลำโพงเริ่มต้นเสียงดีมากเลยนะเริ่มต้นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมี UI นะครับ 12.5 กันเลยทีเดียวนะครับไปถัดไปนะครับเลือกภาษานะครับตัวนี้จะมีหลายภาษานะครับมันเริ่มต้นให้เราเป็นภาษาไทยนะครับเพราะตัวนี้เครื่องขายที่ไทยนั่นเองนะฮะปรับลดแสงไม่ได้นะครับแต่ผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะครับโอเคก็ได้โอเคชุดรีเจียนนะครับก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับยูเซอร์กิเมนต์นะครับผมก็ยอมรับไปโอเคถ้าซิมนะครับจะเป็นซิมเป็น Dual Slot นะครับผมไม่สามารถเพิ่ม SD Card ได้นะครับก็คือใส่ได้ทองซิมนั่นเองนะครับโอเคมี Add Fingerprint นะครับเดี๋ยวผมจะ Add ให้ดูนะครับและนี่นะครับวิธี Add Fingerprint นะครับนี่ Fingerprint ก็คือมันจะอยู่ที่นะครับเหมือนกับมี 10T Pro เลยนะครับก็แตะให้มันขึ้นแบบนี้นะครับง่ายเลยแตะไปเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนเรียบร้อยครับผมสำหรับการ add fingerprint นะครับผมโอเคก็เลือกได้ว่าจะเอามีแบบมีแอป drawer ไหมนะครับ set up complete เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถใช้ Xiaomi 11T Pro 5G ตัวนี้นะครับได้แล้วนะครับผมแล้วก็มัน
ติดตั้งง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นคลิปแกะกล่องนะครับผมเดี๋ยวรีวิวการใช้งานเต็มๆนะครับว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจะมานำเสนอให้ดูอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปแกะกล่องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ The Dev Channel สวัสดีครับ